ช่วงนี้นะคะเราไปตรวจสอบทิศทางของราคาทองคำกันบ้างนะคะหลังจากที่มีความกังวลแล้วก็ถอยลงไปนี่ก็กลับมาเหนือ 1,200 ได้อีกครั้งนึงนะคะเราจะไปตรวจสอบกับทางด้านของคุณณัฐธีสุทธาวรากุลนะคะจากทางด้านของ Classic Gold Future อยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณณัฐคะสวัสดีค่ะคุณณัฐสวัสดีค่ะคุณณัฐคะราคาทองคำสามารถขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 1,200 กับ2เหรียญได้แล้วนะในตอนนี้1คือเกิดอะไรขึ้นแล้วจากนี้ไปต้องปรับกลยุทธ์ยังไงบ้างคะค่ะก็สำหรับราคาทองคำนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงค่ำนะคะวันนี้ก็มีการดีดตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะก็คือยอดการจ้างงานนอกภาคการเกษตรโดย ADP ในเดือนนี้นะคะปรับตัวต่ำผิดคาดนะคะออกมาที่ 189,000 ตำแหน่งนะคะซึ่งมีการประมาณการไว้ที่ระดับ 227,000 ตำแหน่งนะเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าพอตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาต่ำกว่าที่คาดค่อนข้างมากนะก็ทำให้ราคาทองคำมีการดีดตัวทะลุระดับ 1,200 เหรียญขึ้นมาได้นะหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะราคาทองคำมีการปรับตัวลงมานะหลังจากที่ประเด็นบวกจากทางด้านความรุนแรงทางตะวันออกกลางนะทำให้ราคาทองคำดิ่งตัวขึ้นไปแรงแล้วก็ขึ้นไปทำจุดสูงสุดบริเวณ 1,220 เหรียญก่อนที่จะมีแรงขายทำกำไรย่อลงมานะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะก็ถือว่าราคาทองคำสามารถตั้งฐานในบริเวณ 1,180 เหรียญได้นะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาถึงแม้ราคาทองคำจะมีการปรับตัวลงมานะแต่ว่าก็ยังเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นไซด์เวย์แล้วก็สามารถยืนเหนือบริเวณ 1,180 แนวรับนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าแนวรับบริเวณ 1,180 เป็นแนวรับที่อยากจะให้จับตาดูสำหรับนักลงทุนที่มีการซื้อในบริเวณที่สูงนะคะก็ถือว่าจุดนั้นเป็นจุดที่ถ้าเกิดว่าหลุดบริเวณ 1,180 ไปอีกครั้งนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็เล่นอีกฝั่งหนึ่งนะก็อาจจะต้องคัดลอสออกมานะสำหรับนักลงทุนที่ซื้อในจังหวะสูงนะแต่ว่าในทางตรงข้ามนะถ้าราคาทองคำสามารถยืนเหนือบริเวณ 1,200 เหรียญได้นะก็ถือว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปนะอย่างแนวต้านนะคือนี้อยู่ที่ 1,205 เหรียญแล้วก็ 1,220 เหรียญเลสลาร์นะคะการที่ถ้าราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวอยู่ในบริเวณนี้นะคะแล้วก็ตั้งฐานเนี่ยบริเวณ 1,180 เรามองว่าราคาทองคำยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนที่บริเวณ 1,220 ในครั้งได้นะคะก่อนที่จะเป็นจุดวัดว่าราคาทองคำจะสามารถทะลุผ่านบริเวณ 1,220 เหรียญได้หรือไม่นะก็ต้องมาดูว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในสัปดาห์นี้ที่เหลือเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าตัวเลขที่จะต้องจับตามองในสัปดาห์นี้ที่ยังคงสำคัญอยู่นะคะก็คือในวันศุกร์นะคะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรเดือนมีนาคมแล้วก็รวมถึงอัตราการว่างงานด้วยนะคะถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาต่ำกว่าที่คาดแบบวันนี้อีกนะคะก็จะทำให้ราคาทองคำสามารถปรับตัวทะลุขึ้นไปต่อได้นะคะแต่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐในวันศุกร์ที่จะประกาศนะออกมาดีนะคะตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงไปทดสอบแนวรับเดิมอีกครั้งได้นะคะแต่ถ้าเรามาดูในปัจจัยพื้นฐานนะคะจะเห็นได้ว่าอย่างตัวกองทุน SPDR เองนะก็ยังถือว่าสัปดาห์ที่แล้วก็มีการขายออกมาถึง20กว่าตันนะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังถือว่าเป็น sentiment ที่ส่งผลลบต่อราคาทองคำอยู่นะคะรวมถึงปัจจัยพื้นฐานนะถ้าเกิดว่าในช่วงนี้จะเห็นได้ว่าราคาทองคำก็ค่อนข้างเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับค่าเงินยูเอสดอลลาร์อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนหน้านี้ที่ค่าเงินยูเอสดอลลาร์มีการกลับมาแข็งค่าก็ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้นักลงทุนทองคำจับตาดูสำหรับประเด็นทางด้านค่าเงินยูเอสดอลลาร์ต่อเนื่องนะว่าถ้าแนวโน้มจริงๆแล้วในระยะยาวนะก็ยังถือว่าราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อเนื่องจากค่าเงินยูเอสดอลลาร์ยังมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นจากประเด็นทางด้านว่าอาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐในเมื่อไหร่ในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่สำหรับนักลงทุนระยะยาวที่จะต้องจับตาดูแล้วก็อาจจะไม่แนะนำว่าจะเข้าไปซื้อในจังหวะที่ราคาทองคำไล่ราคาทองคำนะอาจจะจับจังหวะรอดูแนวรับของราคาทองคำค่อยเข้าไปสะสมดีกว่าค่ะค่ะกลยุทธ์สำหรับในช่วงนี้ถ้าเป็นนักลงทุนในบ้านเรานี่ก็เรามีวันหยุดยาวในช่วงเมษาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะคุณณัฐคะจะต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะหยุดยาวกันเนี่ยค่ะในการลงทุนทองคำค่ะค่ะก็สำหรับนักลงทุนทองคำในบ้านเรานะก็ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะก็หยุดค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักลงทุนอาจจะ
ดูจังหวะแล้วก็อาจจะปิดทำกำไรไปก่อนในช่วงเทศกาลยาวนะคะแล้วก็อยากจะดูว่าถ้าเกิดราคาทองคำในช่วงนี้อย่างที่บอกว่าให้ซื้อขายในกรอบได้หรือแนวรับหลักๆ 1,180 นะคะแนวต้านหลักๆช่วงนี้ก็คือ 1,220 เหรียญดอลลาร์นะคะเพราะฉะนั้นถ้าราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นไปจุดแนวต้านก็อาจจะทยอยขายทำกำไรดูก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดราคาทองคำสามารถทะลุผ่านไปได้จริงๆนะคะค่อยมา follow by อีกครั้งได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านนะราคาทองคำมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาบริเวณแนวรับอีกรอบนะค่อยเข้ามาสะสมอีกครั้งก็ได้ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณนัทมากนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็น